ใช่ครับวันนี้มาแจ้งความเรื่องที่ถูกแฮ็กไอจีครับคือเหมือนกับว่ามีบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีครับเหมือนกับว่าแบบแฮ็กไอจีเรามาแล้วเหมือนกับแบบแอบอ้างเป็นเราครับแล้วก็เหมือนกับส่งข้อความที่เป็นลักษณะของลามกอนาจารเนี่ยไปหาแบบดาราท่านอื่นๆใช่แต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับแบบดาราหลายๆท่านนะครับเหมือนกับแบบเราก็รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเป็นเหตุที่เหมือนกับว่าคือจริงๆอ่ะเขาเพิ่งมาเขาแฮ็กมาหลายวันแล้วครับเขาแฮ็กมาได้ประมาณแบบว่าตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16อ่ะครับจริงๆถ้า13เดือนนี้เลยครับเดือนปัจจุบันใช่ครับ13 16เดือนนี้ซึ่งครับเรามารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้ตัววันที่เขาแอคทีฟเลยครับเหมือนกับเขาส่งข้อความให้เนี่ยในวันที่15ช่วงกลางคืนวันที่15ครับก็ส่งข้อความไปให้เพื่อนๆดาราด้วยกันแล้วเพื่อนๆดาราหลายๆคนอะไรเงี้ยก็แบบไลน์มาว่าแบบโทรกันมาว่าแบบว่าเอ้ยทำไมถึงแบบส่งข้อความแบบนี้มาอะไรเงี้ยซึ่งปกติก็คือเหมือนกับเพื่อนๆส่วนใหญ่จะไม่ได้คุย IG กันแบบว่าเหมือนคุยในลักษณะอย่างเงี้ยใช่มันคือการลามกครับแล้วเขาเหมือนกับว่าใช้วิธีการว่าเขาอะเอาแบบเหมือนปลอมเป็นตัวตนผมแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าขอให้ทุกคนอ่ะส่งรูปแบบว่าของรับมาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พยายามใช่แล้วก็เหมือนกับแบบขอมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยในอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งมันเป็นแบบเรื่องลามกอนาจารอะไรเงี้ยใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าไม่ได้ส่งให้แบบว่านักแสดงหญิงจะเป็นส่งให้นักแสดงชายส่วนใหญ่น้องเพนก็บอกได้ครับว่ามีใครบ้างที่แบบครับอ๋อทางนักแสดงหลายท่านขอไว้ว่าไม่ให้เปิดเผยตัวใช่ครับคือเหมือนวิธีการของเขาอะครับเขาแบบว่าเหมือนส่งแล้วลบอ่ะคือในขณะที่เขาออกไปแล้วครับผมแอคทีฟปุ๊บเขาก็ออกทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณที่เข้าๆที่ผมเห็นนะประมาณแบบว่าประมาณ 4-5 คนแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามีคนอื่นอีกหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่ผมแบบจับได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมในตอนรุ่งเช้าอะไรเงี้ยหรือช่วงแบบกลางคืนบางของผู้จัดการบางท่านนะครับหรือว่านักแสดงบางท่านก็โทรมาโดยที่ว่าข้อความเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นในของผมแล้วเหมือนเขาลบทิ้งไปแล้วครับใช่แต่ที่ผมเห็นนะที่เขาส่งกลับมานะคือเขาเหมือนใช้ทีมเหมือนกับว่าคุยเสร็จปุ๊บลบคุยเสร็จปุ๊บลบแต่เหมือนกับแบบแต่ละคนว่างไม่เหมือนกันนะครับเขาก็ส่งข้อความแบบตอบกลับมาแบบคนละเวลากันบางคนที่ตอบกลับมาในณตอนนั้นนะประมาณแบบว่าสองถึงสามคนที่ตอบกลับมาแต่ว่าก็จะมีแบบทีหลังมาอีกแบบคน2คนอะไรเงี้ยครับผมรวมๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวเหมือนกันที่แบบว่าตามมาทีหลังแล้วก็หลายๆคนแบบโทรมาบอกอะไรเงี้ยใช่อะไรนะครับเหมือนเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ยึดไอจีอะครับแต่เขาเป็นลักษณะเหมือนแค่เข้ามาเพื่อปลอมแปลงเราต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนเมลครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับผมเปลี่ยนทุกช่องทางเลยช่องทางออนไลน์คือเราเปลี่ยนหมดเลยครับเพราะว่าเราไม่ชัวร์ว่าเหมือนกับเขาจะไปแฮ็กในช่องทางอื่นหรือเปล่าเที่ยวทุกอย่างของเราตอนนี้เปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเลยครับแล้วก็ทำงานไม่ซ้ำกันทุกอันเลยเพราะว่ากลัวจะถูกแฮ็กยากขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าเหมือนกับตอนนี้มันเหมือนลงเป็นให้แบบว่า security หนักกว่าเดิมนะครับมันจะส่งเหมือนเป็นข้อความมาในต้องเบอร์โทรศัพท์ยืนยันแล้วก็อีเมลยืนยันก่อนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าแบบผมไม่มีรหัส2อย่างนี้ยืนยันอ่ะก็จะไม่สามารถเข้าช่องทางออนไลน์ของได้หมดเลยใช่มีเสียหายอื่นไหมครับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับไม่มีเรื่องเงินเลยใช่แฮกทักไปไม่มีเรื่องเงินเลยครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องอนาจารนะครับที่เหมือนจะว่าต้องใจที่จะสร้างความเสียหายให้กับผมในเรื่องของแบบแบบว่าภาพลักษณ์ของเราเองหรือว่าตั้งใจที่จะแบบเหมือนเอารูปของคนอื่นมาเนี่ยเพื่อสร้างความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็แบบคือเข้าออกนะครับหลังที่ผมดูในไทม์ไลน์ในการเข้าออกแล้วว่าเขาเข้าออกประมาณแบบว่าเข้าละอองเนี่ยประมาณร้อยกว่าครั้งเลยใช่เป็นร้อยครั้งเลยซึ่งรวมๆแล้วนะครับผมในวันที่13ถึง16อ่ะถ้าใครได้รับข้อความนะครับผมฝากกับทุกคนด้วยที่ได้ดูแบบการสัมภาษณ์ในครั้งนี้13ถึงวันที่16อ่ะครับของเดือนนี้ที่ผ่านมาที่ทักคุยไปครับอาจจะไม่ใช่ผมนะครับอาจจะเป็นแบบว่าบุคคลนิรนามท่านนี้แหละที่เขาแบบไม่ประสงค์ดีเราได้รู้ตัวมั้ยคะใช่นะครับเราได้รู้ตัวหรือยังคะว่าใครเป็นคนเจตนาที่จะเข้าคร่าวๆอ่ะครับคือเหมือนกับว่ามันจะมีขั้นตอนของทางแบบทางตำรวจนะครับที่จะต้องเหมือนกับแบบว่าคือเราพอรู้ที่รู้ IP ตรงนี้รู้ข้อมูลตรงนี้ครับแต่เหมือนทางคุณตำรวจเขาก็บอกว่าจะต้องแบบเอาไปเช็คเอาไปจัดการอีกทีนึงอะไรเงี้ยใช่ครับคุณทนายครับวันนี้สามารถจะยื่นเรื่องขึ้นได้จะแบบเรื่องต้นเป็นต้นอะไรยังไงบ้างครับเบื้องต้นก็เนื่องจากเป็นเราไม่สามารถรู้ตัวนะครับเนื่องจากเป็นการทางออนไลน์ก็ลักษณะก็ไม่ได้ดูแล้วลักษณะไม่มีเกี่ยวกับการเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนทำให้เสียชื่อเสียงมากกว่าก็ตอนเบื้องต้นยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่าเป็นใครว่าต้องรอให้เจ้าที่ตำรวจสืบหา IP address ว่าอยู่ที่ไหนก่อนเพราะว่ามันสามารถซ้อนกันได้หรอกได้ว่าอยู่ที่ไหนครับจะได้พอได้ตัวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการดำเนินคดีทางอาญาต่อไปแล้วก็เรียกความเสียหายทางแพ่งทำให้เสียชื่อเสียงต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีครับต้องรอทางข้อมูลตำรวจก่อน
เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยครับไม่มีการยอมความเลยคิดว่าน่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าผมว่าแบบว่าถ้าเราไม่เอาเรื่องถึงที่สุดผมว่าเป็นตัวอย่างเลยนะเพราะว่าแบบผมเชื่อว่านักแสดงหลายท่านนะครับผมก็แบบมีเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าถ้าแบบยอมไปเนี่ยก็อาจจะมีคนทำอีกผมรู้สึกว่าผมไม่อยากยอมเรื่องนี้ครับก็คงว่าน่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดครับตอนนี้ค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับตั้งเงินไว้ผมไม่ได้ตั้งเรื่องค่าเสียหายเลยครับแต่ผมแค่อยากจะแบบว่าให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่ผิดเขาควรจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาควรจะได้รับโทษในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาก็ไม่ควรไปทำคนอื่นต่อหรือว่าเป็นตัวอย่างให้ใครคิดจะทำไม่ดีหรือว่าทำแบบนี้อีกครับก็ไม่ควรจะทำอีกครับตอนนี้ก็น่าจะรู้ตัวเองแล้วแหละน่าจะรู้ตัวพอสมควรครับเพราะว่าเราแจ้งตั้งแต่คืนนั้นเลยยังไม่มีเลยครับใช่ตอนแรกคือก็คุยกับพี่เชนแหละครับก็แอบใจดีเบาๆว่าแบบว่าเขาจะทักมาไกลเกลี่ยไหมถ้าทักมาไกลเกลี่ยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แบบว่าอยู่ในชั้นแรกๆก็จบใช่ครับถ้าเขาทักมาไกลเกลี่ยกันก่อนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่ายังพอที่จะแบบพอคุยกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าณตอนนี้ทักมาเราก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ยอมแล้วแหละใช่ครับคนเรียนที่ได้ในการที่แบบว่าโดนแฮกไอจีแล้วโดนทำอะไรแบบนี้เราได้บทเรียนอะไรบ้างครับเก็บไว้ประสบการณ์ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆข้อนึงเลยก็คือเหมือนในเรื่องของ security ของแบบช่องทางออนไลน์ทุกอย่างครับเราผมรู้สึกว่าก็เป็นบทเรียนในเรื่องที่เราจะต้อง security มากขึ้นทั้งในส่วนตัวของเองผมเองหรือว่าเป็นบทเรียนของน้องๆในค่ายเองครับหรือว่าในทางธุรกิจเองก็จะทำให้ security มากขึ้นหรือว่าในการที่แบบหลายๆคนนะครับถ้าแบบสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนของเราอ่ะหลายๆคนอาจจะมีเหตุการณ์โดนเหมือนเราหรือเปล่าใช่เพราะว่าจริงๆแบบเพื่อนสนิทผมบางคนนะก็บอกว่าก็เคยมีเหตุการณ์ที่เกือบจะโดนแฮกเหมือนกันแต่ว่ามันก็แจ้งมาครับแจ้งมาว่าแบบว่าโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เชื่อว่าเหมือนกับว่าเอ้ยให้เราแบบเหมือนไต่ตองนะครับถ้ามันมีการแบบยืมเงินหรือว่ามีการคุยกันที่เป็นลักษณะที่แบบว่าลามกอนาจารอะไรแบบเนี้ยใช่หรือว่าการที่แบบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะมาเอาผลประโยชน์กับเราโดยที่แบบเอ๊ะเราเอ๊ะไว้ก่อนว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีช่องทางอื่นอย่างเช่นถ้าโทรมายืมเงินเราโทรไปถามเขาก่อนมั้ยว่าเดือดร้อนจริงหรือเปล่าใช่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมว่าก็เป็นบทเรียนที่ให้เราแบบเรียนรู้ตรงนี้ก่อนครับพอได้รับรู้ว่าโดนแฮกแล้วก็เขาจะตระหนักส่งให้ผู้ชายครับใช่ครับชัดเจนแล้วเขาต้องการจะทำตกใจไหมหรือว่าแบบตกใจครับตกใจครับตอนแรกพอรู้ก็คือแบบว่ารีบโทรหาพี่เชนก่อนเลยที่โทรหาพี่ผู้จัดการครับว่าผมว่าผมโดนแฮกนั่นแหละอะไรเงี้ยเรามาแก้ไขกันดีกว่าอะไรเงี้ยพี่เราก็แบบมาเจอกันครับก็รีบจัดการแก้ไขขึ้นในขณะนั้นก็แก้ไขตลอดทางเลยครับจนมาเจอกันก็คือพยายามแก้ไขต่างคนต่างช่วยกันแก้ไขอะไรเงี้ยครับผมจนทำสำเร็จก็พยายามมีสติไว้ก่อนครับรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราก็มีสติไว้ก่อนแต่ก็โอเคครับตอนนั้นคือกำลังจะลงคอร์สหุ้นใหม่พอดีรู้สึกว่ายังไม่เสียตังค์ครับใช่รู้สึกว่าเป็นช่วงมุมนึงที่แบบโอเคเดี๋ยวยังไม่เสียตังค์ค่าคอร์สนะอะไรเงี้ยเราจะลงคอร์สเรียนหุ้นอะไรอย่างนี้ครับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับเราที่โดนเป็นครั้งแรกเลยครับใช่แต่จริงๆอ่ะผมรู้สึกเหมือนกับว่าเขาพยายามจะแฮกมาสักพักนึงแล้วคือจริงๆมันจะมีช่วงของแบบ IG อะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์เราจะไม่สามารถแอคทีฟได้อย่างบางทีผมจะลงรูปลงอะไรอย่างเงี้ยผมลงไม่ได้ผมก็สงสัยแล้วถ้ามันลงไม่ได้มันต้องเกิดเหตุการณ์ที่คนเข้ามาทำอะไรกับตัว IG เราแน่นอนซึ่งมันเกิดเหตุการณ์นี้ครับมาได้ประมาณแบบน่าจะตั้งแต่แบบช่วงโควิดระลอกแรกแล้วครับเหมือนเขาน่าจะว่างช่วงโควิดมั้งครับเขาก็เลยแบบว่าอาจจะแบบลองแฮกดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โอ้ยาวนานครับน่าจะปีกว่าแล้วเพิ่งมาทำสำเร็จนะตอนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนแรกผมแค่รู้สึกว่าเราให้โอกาสหลังก่อนที่เราจะมาแจ้งความเพราะว่าเผื่อว่ามาไกลเกลี่ยกันก่อนผมว่ามันเป็นแบบว่ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูว่าเราจะลงโทษเขายังไงอาจจะไม่ใช่หนักเท่าแบบที่เป็นคดีความขนาดเนี้ยแต่พอตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเราให้โอกาสเขาแล้วแล้วเรามีเส้นตายของเราเมื่อมันข้ามเส้นมาแล้วเราก็จะไม่ถอยกลับจากเส้นของเราใช่ครับเราก็จะเอาเรื่องถึงที่สุดครับเบื้องต้นจากที่เจ้าหน้าที่ฟังจากเจ้าหน้าที่มานะครับก็คือมันเขาเข้าในอยู่ระหว่างช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับแล้ว IP มันก็ซ้อนกันแล้วพอ Instagram มันก็ขอข้อมูลยากกว่า Facebook เงี้ยครับก็มันก็มีโอกาส 50-50 แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขาน่าจะทำได้ครับเขาน่าจะสืบข้อมูลได้อยู่ใช่ครับน่าใช้เวลานานแค่ไหนนานก็พี่คุยกับเจ้าหน้าที่ก็คอนเฟิร์มไม่ได้เลยครับประมาณอาจจะมีหลักเป็นเดือนได้ครับครับต้องใช้ต้องโทษของเรื่องนี้ค่ะโทษของคดีนี้ค่ะเป็นไงก็มีโทษยังไงบ้างคะคุณนายถ้าเป็นเข้าใช้ข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาตในคอมพิวเตอร์ก็จะมีโทษปรับนะครับแล้วก็โทษจำคุกก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันเสียหายอะไรเท่าไหร่คือตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้ครับต้องรอเจ้าที่ตำรวจก่อนแต่ตอบซีซัวไม่ได้ค
เปิดเซ็นเรามีหวังยังไงว่าครับอยากเจอตัวแหละครับอยากคุยกับเขาแหละคือประเด็นคือที่ผมแบบสงสัยมากทักไปคุยกับทุกคนเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นนักแสดงซีรีส์วายหมดเลยใช่คือผมอะไม่แก้แอบคุยแบบว่าพี่เขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนอยากรู้นะว่าเขาต้องเป็นแบบว่าอยู่ด้อมไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมจำมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกคือเขาตั้งใจเหมือนเข้าไปอ่านข้อความของนักแสดงซีรีส์วายทุกท่านเลยนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นที่รู้ว่าทำไมถึงเข้าไปอ่านเพราะบางข้อความของบางคนนะครับผมคือเขาไม่ได้ถักเข้าไปนะแต่คือข้อความมันถูกลบซึ่งเราก็จะรู้ทันทีว่าเอ้ยถ้าข้อความถูกลบแสดงว่าเขาต้องทักไปหาผมก็รักนั่งทักเลยครับแบบเพื่อนๆพี่ๆในวงการที่เป็นนักแสดงซีรีส์วายที่เราคิดว่าเขาจะทักอ่ะผมก็ทักไลน์แยกไปเลยบางคนผมมีไลน์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมก็ทักไลน์แยกไปเลยแล้วก็ถามว่ามีอะไรอย่างงี้มามั้ยคือบางคนเขาบอกว่าไม่มีนะเหมือนเขาตั้งใจเข้าไปอ่านอย่างเดียวอ่ะครับแล้วคืออาจจะมือลั่นแบบอ่านลบอาจจะเป็นนิสัยนี้อะไรเงี้ยใช่ว่าแบบอ่านลบเพราะว่าแบบเขาทักแอคทีฟที่ไปแชทหาคนอื่นแล้วเขาคอยลบหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเลยรู้ว่าอ่ะแสดงว่าแบบน่าจะเป็นแบบแฟนคลับที่แบบว่าของแบบในเครือซีรีส์วายนี่แหละใช่เพราะว่าตามผลงานเรามาก่อนเนาะใช่ครับเพราะเขาเจาะจงไปที่นักแสดงซีรีส์วายทุกท่านใน IG ผมเลยอ่ะรวมถึงเขาเอา IG ผมอ่ะไป follow นักแสดงที่แบบว่าเล่นซีรีส์วายหรือกำลังจะเล่นซีรีส์วายอ่ะแบบหลายท่านมากใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เดี๋ยวเขาจะตกใจกันว่าแบบว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้รู้จักพี่เขาหรือพี่เขาแล้วเราแบบเหมือนกดติดตามพี่เขาไปอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบกดแบบว่าเลิกติดตามไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการตกใจกันอะไรเงี้ยใช่ครับผมจริงๆเราไม่ได้มีความตรงกับใครไม่มีเลยนะครับผมใช่ไฟดับเลยถ้าตอนนี้โอเคไม่ได้มีศัตรูกับใครนะครับผมก็เลยสงสัยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆแบบทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ทักมาถามเยอะอะไรเงี้ยหรือว่ารวมถึงพี่ที่เป็นแบบผู้จัดการที่เคยแบบเจอกันหลายๆคนในวงการนะครับส่วนใหญ่ทักมาหมดเลยเพราะว่าทุกคนจะแบบเล่นซีรีส์วายกันอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุนี้แบบมาจากอะไรอะไรเงี้ยใช่เรามีสงสัยใครเป็นพิเศษบ้างไหมคะสงสัยใครเหรอครับตอบไม่ได้เลยครับใช่คือตอนแรกอะที่โพสใน Twitter ใช่มั้ยครับว่ามันจะบอกพิกัด GPS อยู่อะไรเงี้ยคร่าวๆก็คือแบบผมก็โทรไปหาเพื่อนผมก่อนเลยครับเพื่อนผมเป็นคนแบบจังหวัดนั้นพอดีเฮ้ยนายแฮกเราวะเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งในขณะผมก็โทรไปตอนที่ในขณะที่กําลังแบบจะมาเจอพี่เชนเงี้ยครับก็ทักไปถามเอ้ยนายแฮกเราวะเนี่ยบอกเอ้ยตลกแล้วแฮกอะไรอยู่กรุงเทพฯด้วยกันเนี่ยใช่ประมาณนั้นครับ